ไม่รู้ผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนเขาก็ปล่อยเขาทำเดี๋ยวเขาต้องรายงานผมก็จะเข้าเอางี้คณะสงฆ์เขายุติบทบาทแล้วอะค่ะเมื่อวานเขาคือเราไม่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยว่าคณะสงฆ์เองอะไรเองเนี่ยเราก็พยายามทำทุกๆทางเพื่อให้มันเกิดการอะไรให้มันเกิดการเรียบร้อยมากที่สุดไม่เกิดปัญหาเมื่อท่านจะยุติเราไปบังคับอะไรท่านได้ก็ต้องแล้วแต่ท่านไปแต่กระบวนการกฎหมายมันยุติไม่ได้ก็เดินหน้ากันต่อไปครับแผนกับบินนะคะที่จะเข้าปฏิบัติการผมยังไม่ชูเลยชื่อกับบินแปลว่าลิงกันเหรอจริงจริงจริงผมไม่รู้เลยยศชักกับบินแต่ผมอ่านจากสื่อเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่ทราบไม่ทราบจริงรู้แต่ว่าเขารายงานผมว่าเดี๋ยวไปคุยกันเพราะว่าต้องใช้หน่วยดูแลความสงบเรียบร้อยที่เกี่ยวพันมันก็ไปเป็นสำนักงานชาติก็ไปอยู่ที่ภูธรภาคหนึ่งก็ไปอยู่ที่พื้นที่นั่นแหละอย่างที่ท่านทราบไปแหละนั่นคือการกำหนดอะไรกำหนดให้เรียบร้อยที่สุดก็เขาพร้อมก็คงเข้าข่าวออกมาเป็นวันศุกร์อันนี้ไม่ทราบไม่ทราบจริงว่าเป็นวันศุกร์ยืนยันว่าผมไม่ทราบแต่รู้ว่าไปประชุมกันเพื่อกำหนดไปดำเนินการผมพูดทุกครั้งถ้าเข้าไปแล้วมีเรื่องแล้วท่านจะให้เข้าไปทำไมแล้วแต่ท่านไม่เข้าแล้วท่านจะได้ตัวไม่ได้ยังไงแล้วก็เหมือนกันแล้วท่านรู้ว่าไงว่าจะเกิดอะไรไม่มีใครรู้สักคนว่าจะเกิดอะไรแต่ถ้ามาเกิดเห็นเหตุการณ์ไม่ดีก็อย่าให้มันเกิดไม่เห็นก็ไปบอกศาลไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบอกอัยการไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเรื่องอยู่อัยการเราก็ต้องทำไปแล้วบอกทำไมไม่เอาตัวมาต้องมีตัวกฎหมายตัวอาญาต้องมีตัวไปบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นสังคมไทยก็รับรู้มันไม่ใช่ความผิดของพนักงานสอบสวนนี่มันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดบานปลายผมก็สัมภาษณ์ไปหลายเชือกก็ไม่ต้องเข้าถ้าท่านเข้าไปแล้วมันมีความสูญเสียมากกว่าท่านจะเข้าไปทำไมก็ฟ้องไปก็ไปจับก็อยู่เรื่อยๆอย่างนี้ถ้าใครขัดขวางระหว่างการก็มี189ใช่ไหมเล่าเออก็ทำไปก็ถ่ายรูปมาบันทึกมาก็ตามจับกันทีหลังก็พูดตรงๆอย่างนี้ก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรมาที่หน้าตามจะหนีจากประเทศไทยได้ยังไงอะไรคนขวางก็ตามจับกันทีหลังอะไรบอกเลยตามจับหมดเลยเอาเรื่องนี้มันไม่จับไงก็บอกผมก็ประกาศไปแล้วนี่ที่ดีเขาก็ประกาศไปแล้วว่ามาตราอะไร189ใช่ไหมไอ้ก็ขวาง เห็นมาเดี๋ยวนี้มีบันทึกกันเยอะแยะไปภาพเพิ่มหลักฐานก็บันทึกไปกลับบ้านเมื่อไหร่เหม็งเกียวไปเรื่อยเรื่อยแล้วมันจะไม่มีทางที่จะดำเนินการอย่างเงี้ยการกระทำตั้งแต่มีหมายเรียกมามันก็จบแล้วเขาก็บอกแล้วว่าไม่มีการให้ประกึ่งประกันบอกไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งผมคิดว่าเริ่มจะมองเห็นถึงการไม่คัดค้านการประกันใช่ไหมติดคุกก็ต้องถอดผ้าเหลืองแค่นั้นมันก็ต้องไปถึงขนาดนั้นถ้ามันได้ตัวนะนี่มันไปเรื่อยไงผมถึงว่าไปสร้างปมถูกไหมมันเป็นแค่ขั้นต้นแค่นั้นผมเมื่อวานก็สัมภาษณ์แล้วเราไม่รู้เลยไอ้การจะส่งฟ้องหนึ่งเดือนเขาพูดงั้นใช่ไหมไอ้การประมาณเดือนผมถามดีๆพนักงานสอบสวนเดือนหนึ่งก็พูดไปว่าอาจจะเป็นเรื่องของการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วท้ายสุดก็หมายความว่าเรื่องของอัยการเรื่องของศาลมันเรื่องทีละขั้นละขั้นอย่างจริงแล้วมันน่าจะจบการมอบตัวการมารายงานตัวมันน่าจะจบที่ก็แค่นั้นยุ่งยากเลยแต่นี้มันเริ่มยุ่งยากแล้ววันหนึ่งพนักงานอัยการเป็นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยอ้างเหตุผลมันก็ยุ่งยากสำหรับกระบวนการยุติธรรมอีกคนที่